จริงพี่ว่าพี่สักเซสแล้วแต่พี่อยากกลับมาประกวดเพราะว่าพี่สนุกคือชอบใช่ไหมเอออย่างที่บอกว่าเหมือนเราเพิ่งเข้าใจการแข่งขันปีเนี้ยแต่ว่าพี่อยากลงจังหวัดเดิมคือลำพูนคือพี่มีความผูกพันกับจังหวัดมากแล้วก็ตอนแรกที่เราเข้ามาในมิสแกนอะสิ่งที่เราว่ามันน่าสนใจเลยคือนางงามที่มีตัวแทนจังหวัดเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าลงอีกเราก็ยังอยากเป็นมิสแกรนด์ลำพูนอยู่นึกภาพตัวเองไปตะโกนชื่อจังหวัดอื่นไม่ออกเลยสวัสดีครับผมอิสแบงกี้นะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการระบายกับแบงก็รายการของเรานะครับก็จะนำพาทุกคนนะครับไปพูดคุยถึงเรื่องราวชีวิตทัศนคติความรู้สึกประสบการณ์ต่างๆของแขกรับเชิญนะครับผ่านการระบายสีนะครับแบบไร้ขอบเขตเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็วันนี้นี่ถือว่าได้รับเกียรติจากคนคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นไวรัลอย่างมากนะช่วงหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ที่ผมนั่งอยู่นะครับเราอยู่ที่ร้านหมอกคาเฟ่นะครับจะบอกว่าบรรยากาศดีมากและอยากเล่าให้ฟังว่าคือผมอ่ะเป็นคนในกรุงเทพแล้วเราทำงานอยู่ในละแวกกรุงเทพบ่อยมากแล้วบางทีเราต้องการแบบธรรมชาติบำบัดบ้างหรือว่าต้องการมาเห็นเขาเรียกว่าธรรมชาติหรือน้ำตกที่แบบสามารถบำบัดเราได้ที่เนี่ยตอบโจทย์คนที่ต้องการสิ่งนั้นมากเพราะมันใกล้กรุงเทพมากๆนะครับก็ใครที่เขาเรียกว่าอยากจะมาบำบัดแบบผมหรือว่าอยากจะมานั่งชิลๆกับธรรมชาติที่ใกล้กรุงเทพมากๆก็สามารถมาได้นะครับและนี่วันนี้เราเขาก็ให้เครื่องดื่มมาด้วยเป็นมิกซ์เบอร์รี่โซดานะครับก็สดชื่นเลยต่อไปนะครับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับก็เป็นเขาเรียกว่าคนที่ผมเนี่ยเป็น FC มานานมากผมติดตามเขาเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เป็นเล่น TikTok แล้วก็เห็นเขาเนี่ยใน TikTokแบบมากในช่วงหนึ่งที่แบบเขาตอบคำถามแบบไฟแลบเลยแล้วเราก็ได้มีโอกาสแบบเขาเรียกว่าได้สัมภาษณ์เขาก่อนที่จะมารายการด้วยรู้สึกว่าพี่เขาเป็นคนที่ทัศนคติหรือว่ามุมมองความคิดเนี่ยแบบน่าสนใจมากเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ไปพบกับเขาเลยนะครับกับพี่เชเอมชยาธนุสครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ช่วงนี้หรอก็ปวดหลังปวดหลังเพราะอะไรครับพี่อ๋อไม่มีอะไรค่ะโรคคนแก่จริงเหรอพี่อายุเท่าไหร่คือถ้าคนข้างนอกอาจจะคิดว่าพี่แบบ25มากสุดอะไรเงี้ยแต่คือผ่อนคลายได้ไหมได้25มากสุดเหรอผมว่าสัก28พี่จะ30แล้วแบงเท่าไหร่พี่29เนี่ยกำลังจะ30จริงเหรอใช่จริงปะเนี่ยก็คือแม็กซิมัมแล้วของนางงามนางงามคือ29เหรอครับแล้วแต่เวทีค่ะแต่อย่างแกลเนี่ยปีล่าสุดขยายเป็น30จะบอกว่าวันนี้เนี่ยระหว่างที่เราคุยกันก็วาดไประบายไปถ้าพี่รู้สึกอยากระบายก็ระบายนะถ้าไม่รู้สึกอยากระบายก็พูดคุยก็ได้ระบายอารมณ์ระบายไปด้วยคุยไปด้วยก็ได้ถ้าพี่เชเอมมองว่าสีอะไรคือเป็นพี่มากที่สุดมันน่าจะน้ำเงินเข้มนะน้ำเงินเข้ม คือจริงๆแล้วว่าเราอะชอบสีอื่นด้วยเหมือนกันเราเป็นคนที่แบบสีไหนก็ว่าสวยไปหมดแต่สีน้ำเงินเข้มอ่ะเราจะมีความรู้สึกว่าเหมาะกับตัวเองสีน้ำเงินเข้มเหมือนกับท้องฟ้าตอนกลางคืนเหมือนทะเลที่อยู่ไกลๆอะไรพวกนี้ค่ะแล้วถ้านิยามตัวพี่เชเอมเลยอ่ะพี่เชเอมนิยามตัวเองว่าอะไรเอาจริงๆนิยามเหมือนกันนะมันเป็นแบบว่าสิ่งที่พี่ทำกันบ้านมาสักพักนึงละเพราะว่านางงามมันไม่ใช่อาชีพถาวรนะคะมันอาจจะเป็นสิ่งที่แบบต่อยอดไปทางอาชีพได้ทีนี้พอหลายคนประกวดเสร็จอะเขาก็จะไปตามทางของเขาก็เลยเป็นกันบ้านหนักเลยเราต้องมานั่งหาละว่าจากเฮ้ยเชอเอมมิแกนลำพูนถ้าวันนึงเราคืนตำแหน่งอะเฮ้ยเราคือเชอเอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆจริงๆอะนะไม่เคยคิดถึงงานในวงการเลยอยากจะทำแบบเป็นงานเขาเรียกว่าอะไรวะคือพี่อยากทำงานเชิงอนุรักษ์แล้วก็อยากทำเกี่ยวกับศิลปะชุมชนเกี่ยวกับชนเผ่าอะไรเงี้ยค่ะก็มองว่าเป็นจะว่าเป็นนักเคลื่อนไหวก็อาจจะเกินตัวแล้วตอนนี้ว่าเอาแบบเป็นคนที่มีความฝันละกันเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มชนพื้นเมืองในประเทศไทยจากที่ตามพี่ไม่ผมไม่ค่อยได้ยินพี่พูดถึงเรื่องความรักเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าแบบมันเรียบๆมั้งก็เลยไม่ค่อยได้พูดความรักของเราเหรอเราก็น่าจะสีฟ้าอ่อนนะคะเหมือนท้องฟ้าก็คือมีความเป็นตัวเองคือพี่มีความรู้สึกว่าถ้าเรารักอะไรสักอย่างอะเราอยากให้มันมีความสบายใจครับหลายคนอาจจะแบบความรักเป็นความร้อนแรงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่รู้สึกว่าความรักควรจะเป็นความสบายใจอะค่ะไม่ว่ากับคนหรือกับเรื่องราวอะไรก็ตามแม้ว่ากับสถานที่ก็ตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วระหว่างนางงามก
ับนางแบบอันไหนพี่มองว่าเนี่ยคือสิ่งที่เรารักมากกันค่อนข้างยากค่อนข้างยากคำถามนี้ก็น่าจะต้องตอบว่านางงามนะคือพี่อ่ะตอนพี่เป็นนางแบบอ่ะพี่ไม่ได้มีแพชชั่นขนาดนั้นในการเป็นนางแบบว่าแบบเราจะต้องเป็นแบบนางแบบให้ได้อะไรเงี้ยแต่พี่อ่ะเป็นเพราะว่าตอนนั้นพี่ออกจากมหาลัยแล้วพี่ก็ไม่มีเงินไม่มีงานไม่อยากจะขอเงินพ่อแม่เฉยๆคือเรารู้สึกว่าตอนนั้นเราล้มเหลวในชีวิตอ่ะแล้วการเป็นนางแบบมันเข้ามาพอดีเราก็เลยต้องทำให้ดีที่สุดเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่มีสิ่งนี้เราจะเป็นคนที่ไม่มีค่าอะไรเลยเราก็เริ่มเป็นนางแบบตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็มันกลายเป็นธรรมชาติของเราคือเหมือนกับว่าความเป็นนางแบบมันติดตัวเราไม่ว่าจะเป็นการแบบหันหน้าการยืนการโพสหรือ energy ในการเดินอะไรก็ตามมันไม่ใช่สิ่งที่เอ้ยเราชอบเราก็เลยทำแต่ว่ามันเป็นเนเจอร์ของเราไปแล้วแล้วถ้าเรื่องความโลภล่ะพี่มองว่าพี่สีอะไรความโลภความโลภพี่ให้สีแดงค่ะแดงสดอะไรที่อยากได้มากที่สุดในชีวิตตอนนี้อยากติดแอร์ที่บ้านสัก2ตัววะอันนี้พูดจริงๆพูดจริงๆผมเนี่ยคาดหวังเลยนะว่าพี่จะต้องพูดว่าฉันจะต้องได้มงหรือว่าฉันจะต้องแบบ get to the point อะไรสักอย่างติดแอร์2ตัวไม่สำคัญเลยมันติดตัวเดียวอยู่หรอที่มีแต่ห้องนอนอะร้อนมากเลยตอนเนี้ยคือถ้าเป็นสมมติว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นอะไรที่มันแบบเหนือจริงไปเลยใช่ไหมขอคิดก่อนนะพี่เหรอพี่อยากมีคอนเสิร์ตทั้งที่พี่เป็นคนร้องเพลงไม่เก่งพี่ร้องให้ฟังได้ไหมสักท่อนหนึ่งสปาเกตตี้เมื่อกี้ติดคอเลย There's a time for everyone if they only learnThat the twisting kaleidoscope move us all in time. There's a rhyme and reason to the wide outdoors. When the heart of the star-crossed watcher beats in time with yours. ลองยาวไว้ก่อนเผื่อไม่ดีตรงไหนจะได้ตัดออกตรงไหนเพี้ยออกให้ด้วยนะคะเขินมากฉันว่าเดี๋ยวมีคอนเสิร์ตละไม่คือตอนเด็กๆอะพี่แค่ไม่มั่นใจผมว่าหรอพี่ฝันอยากเป็นนักร้องเพราะว่าพี่สาวพี่อะเขาเหมือนเป็นรองประธานซียูคอรัสแล้วเราก็มองว่าแบบหูนี่คือไอดอลเลยแบบอยู่จุฬาร้องเพลงเก่งอะไรอย่างเงี้ย ความโกรธล่ะสีอะไรหลายหลายคนน่าจะเลือกความโกรธเป็นสีแดงแน่เลยแต่เรารู้สึกความโกรธของเราอะมันเป็นสีเหลืองเพราะว่าคือเวลาที่โกรธอ่ะเราไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหทุกอย่างมันร้อนหรืออะไรนะแต่ว่าเรารู้สึกแบบมันจ้าไปหมดอ่ะมันทำให้เราเหมือนไม่เห็นอะไรเลยอ่ะมันไม่ใช่ไฟแต่ว่ามันคือแสงที่เหมือนแบบระเบิดขึ้นมาในกาแล็กซี่อะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงเลยคือพอโกรธขึ้นมาแล้วอะค่ะนอกจากอารมณ์ด้านลบที่เราได้แผ่ออกไปหรืออะไรอ่ะบางทีความโกรธอ่ะมันเป็นตัวที่ defineความเป็นเราถ้าเรารู้ว่าเราโกรธจากเรื่องอะไรเพราะอะไรแล้วเราเก็บความโกรธมาใช้ยังเป็นประโยชน์อะมันจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทรงพลังในชีวิตมันก็เลยเหมือนแบบแสงสว่างที่บางทีจ้าไปก็แสบตามองไม่เห็นอะไรเลยมันก็หน้ามืดตามัวเนาะมองเห็นอะไรก็ไม่ชัดแต่อีกแง่นึงมันก็ทำให้เราเห็นรูปทรงของอะไรบางอย่างได้ก็เลยเลือกสีเหลืองความหลงของพี่คือสีอะไรครับสีให้สีม่วงละกันมีความรู้สึกว่าสีม่วงเป็นสีที่เซ็กซี่น่าค้นหาคือมันดูมีความเป็นผู้ใหญ่อะแต่มันก็เย้ายวนนึกออกปะมันไม่ได้ทำให้เราเบื่อออีกอย่างคือพี่มองว่าสีม่วงมันเป็นสีที่แบบผสมกันออกมาแล้วลงตัวที่สุดในโลกเลยโอเคเราอาจจะมีเขียวเหลืองเนาะเราจะมีส้มเราจะมีอะไรแต่น้ำเงินกับแดงอะมันดูแบบไม่น่าจะเข้ากันได้แต่พอมันเป็นม่วงแล้วมันแบบมันก็ได้หว่าอะไรเงี้ยอยากถามเรื่องงามๆเลยมาเลยอยากรู้เรื่องงามมากจุดเริ่มต้นเลยนะเริ่มต้นตัดสินใจอะไรถึงไปประกวดนางงามอ๋อไม่มีตังค์น่ะแค่นั้นเลยชีวิตพี่ก็เริ่มจากอะไรอย่างนี้ไม่หรอกคือช่วงนั้นมันเป็นแรงขับเคลื่อนหลักเลยถูกไหมใช่คือมันเหมือนกับว่าเราทำอาชีพนางแบบมาสักพักนึงแล้วเราก็ต้องหาอะไรสักอย่างที่มันต่อยอดได้ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยยุคนั้นนางแบบเขาจะไปประกวดนางงามกันเราก็โอเคเนทไปละมาริยาไปละกิ๊บไปละหลายคนแบบไปกันหมดละอ่ะไหนเราลองบ้างดีกว่าก็ลองประกวดดูค่ะแล้วก็เชื่อไหมว่าตอนนั้นอ่ะเลือกประกวดแบบคือว่าไงดีเหมือนเราไม่ได้ซ้อมมาเพื่อที่แบ
เราจะเป็นที่หนึ่งให้ได้เราแค่ทำในทิศทางที่เรามองว่าเอ้ยมันน่าสนใจนะการงานแบบนี้อะไรเงี้ยคือคิดว่าถ้าสมมติว่าเรามีแสงมากขึ้นงานน่าจะเยอะขึ้นก็กะงั้นไหมคือกะว่าได้ follower IG เพิ่มสัก 20,000 อัพค่าตัวกับป้าตือสัก 5,000 ก็พอจริงๆนั่นคือความรู้สึกพี่ในตอนนั้นพอเราเข้าไปปุ๊บความยากของการเป็นนางงามคืออะไรตื่นเช้าอุ้ยจริงผมเป็นคนก็คือเรื่องไม่ไหวเลยเรื่องนี้พี่แบบโอ้โหผู้ชายเนี่ยโดยปกติเขาก็แต่งหน้ากันประมาณชั่วโมงนึงทำผมแล้วด้วยนะผู้หญิงเนี่ยแต่งหน้านานไหมพี่มันแล้วแต่คนนะอย่างพี่ก็ไม่ค่อยนานหรอกเพราะพี่ขี้เกียจผมพี่ก็ไม่ค่อยจะทำอะไรเงี้ยเออเนี่ยแหละคือไฟนอลประมาณกี่นาทีเป็นชั่วโมงอยู่นะชั่วโมงกว่าเออคือเหมือนกับว่าแบบเป็นนางงามอ่ะเมื่อก่อนเราก็เคยคิดนะว่าเออมันคือแข่งความสวยงามอะไรเงี้ยแต่พอเข้าไปอ่ะคู่แข่งที่สำคัญที่สุดของเราอ่ะไม่ใช่คนในการประกวดไม่ใช่ด้อมไม่ใช่แอนตี้แฟนคือเวลาพี่อยากจะกลับมาประกวดมิสแกรนด์อีกไหมจริงๆพี่ว่าพี่สักเซสแล้วแต่พี่อยากกลับมาประกวดเพราะว่าพี่สนุกคือชอบใช่ไหมเอออย่างที่บอกว่าเหมือนเราเพิ่งเข้าใจการแข่งขันปีเนี้ยแสดงว่าถ้าเขาเรียกว่าเงื่อนไขข้อบังคับมันได้พี่ก็จะประกวดแต่ว่าพี่อยากลงจังหวัดเดิมคือลำพูนคือพี่มีความผูกพันกับจังหวัดมากแล้วก็ตอนแรกที่เราเข้ามาในมิสแกนอะสิ่งที่เราว่ามันน่าสนใจเลยคือนางงามที่มีตัวแทนจังหวัดมันเป็นนางงามชุมชนที่เหมือนกับมันไม่มีมานานแล้วอะค่ะแล้วตอนนั้นมันทำให้เราคิดจริงๆว่าเฮ้ยความสัมพันธ์แบบความสัมพันธ์ของนางงามอะมันคืออะไรเออแล้วเราก็พอเราสามารถทำเพื่อคนในชุมชนได้อะเราก็เลยเข้าใจว่าเออการมีเหมือนการมีไอคอนการมีอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่ทำให้คนรู้จักลำพูนมากขึ้นทำให้หลายๆอย่างมันประสานงานได้ราบรื่นขึ้นหรือว่าอะไรขึ้นแล้วก็มาที่สำคัญคือเราเป็นขวัญกำลังใจของคนในจังหวัดอะค่ะเราเป็นอะไรบางอย่างที่อาจจะรวมใจเขาขึ้นมาเหนือความขัดแย้งบางอย่างที่มีตอนนั้นเพื่อมาเชียร์เราซึ่งมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าลงอีกเราก็ยังอยากเป็นมิสแกรนด์ลำพูนอยู่นึกภาพตัวเองไปตะโกนชื่อจังหวัดอื่นไม่ออกเลยงั้นแสดงว่าอยากที่จะมาประกวดอีกเพราะฉะนั้นแฟนนางงามที่เป็นแฟนพี่เชอเอมรอได้เลยพี่เชอเอมจะกลับมาอีกคำถามต่อไปนะครับจงเล่าเรื่องชวนขนหัวลุกที่ไม่มีผีพูดแล้วปวดขี้เลยจงเล่าเรื่องที่ชวนขนลุกชวนขนลุกก็ไม่ขนลุกป่ะล่ะที่ไม่มีผีพร้อมแล้วเริ่มเลยครับตอบคำถามเดิมไม่ได้หรอจังไรไหมเนาะสตอรี่ส้มค่ะขนลุกเลยโอ้ยขนลุกเลยผมขอดูภาพหน่อยครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้ถามว่าเป็นยังไงเป็นยังไงเนี่ยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันฟังหน่อยว่าทำไมถึงแบบออกมาเป็นฟิลนี้พี่ก็วนไปเรื่อยอะแบงค์ตอนนี้พี่ก็ยังวนอยู่พี่แค่รู้สึกว่าแบบเออเวลาที่แบบเราได้ขยับมือเหมือนเราได้ระบายความในใจไปด้วยแล้วก็แบบขยับตัวไปด้วยมันก็สนุกดีนะงั้นตั้งชื่อภาพนี้ได้ไหมตั้งให้หน่อยสิว่ามันชื่อว่าอะไรรูปนี้หรอเราว่าจะให้ชื่อ imperfectimperfection ละกัน imperfection ง่ายงี้เลยใช่ก็คือพี่เป็นคนง่ายๆไงแบงค์อันนี้ของผมตอนที่ผมคุยกับพี่ใช่ไหมผมก็รู้สึกว่ามันพี่บอกว่าตัวเองเหมือนน้ำผมเลยมีความรู้สึกว่าเวลาคุยกับพี่เออก็จริงมันมีความรีแลกซ์มันมีความรีแลกซ์มากทั้งที่จริงๆแล้วพี่พูดในเรื่องที่จริงๆแล้วไม่รีแลกซ์บางเรื่องเป็นเรื่องที่จริงจังด้วยซ้ำแต่ว่าน้ำเสียงหรือว่าท่าทางอ่ะมันดูรีแลกซ์มากฟังแล้วสบายจริงๆแล้วพี่ทำพอดแคสต์ได้เลยนะจริงๆนะเดี๋ยวพี่จะชวนแบงค์แล้วกันนะพี่ทำจังหวะอะไรเงี้ยน่าฟังผมรู้สึกว่าเวลาฟังพี่เหมือนผมฟังน้ำคลื่นทะเลก็เลยวาดเป็นฟิลนี้มาแล้วก็เรื่องราวของพี่มันก็มีหลากสีงั้นผมตั้งชื่อนี้ว่าสตอรี่หลากสีโอเคค่ะสุดท้ายแล้วเป็นมิชชั่นมามิชชั่นก็คือผมอยากให้พี่พูดอะไรกับตัวเองก็ได้เพื่อสร้างมิชชั่นในอีก3เดือนข้างหน้าก็อำลาตำแหน่งแล้วเนาะขอให้หาเป้าหมายใหม่ในชีวิตให้เจอก็ส่งต้นฉบับหนังสือก่อนอำลาตำแหน่งเนี่ยเพราะว่ามันเป็นหนังสือที่เราตั้งใจว่าจะเขียนให้จบภายในช่วงชีวิตที่เป็นนางงามของเราอีกหนึ่งชาเลนจ์มาพ
ูดกับตัวเองในอีก10ปีข้างหน้าถ้าวันนี้เอมยังไม่รวยเอมขอโทษนะที่ขี้เกียจแต่มันไม่สายเกินไปค่ะที่เราจะใช้ชีวิตให้มีความสุขแบบฟุ้งเฟ้อเพราะฉะนั้นถ้าเหนื่อยอยู่ก็ลุกขึ้นไปทำงานหาเงินเถอะมีแค่นี้แหละชีวิตพี่ขับเคลื่อนอยู่ไม่กี่อย่างตอนนี้ก็ที่เหลือมีหมดแล้วเวลายังเหลือก็เขาดูเราอยู่ในสิบปีข้างหน้าเอาเป็นว่าคิดถึงชีวิตช่วงนี้ไว้ก็แล้วกันช่วงที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างมีเพื่อนฝูงมีคนรักมีบ้านที่น่ารักมีสัตว์เลี้ยงที่น่ารักมีความฝันแล้วก็มี energy ก็ไม่มีแต่เงินก็เลยเป็นห่วงแค่เรื่องเดียวแต่ถึงตอนนั้นก็น่าจะพอโอเคแหละเขาบอกว่าคนที่อายุเยอะมักจะเสียดายช่วงเวลาที่อายุน้อยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติดูเทปนี้แล้วก็ใช้ชีวิตให้เต็มที่นะที่ไหนยังไม่ได้ไปก็รีบไปคิดไว้เสมอว่าเรายัง at heart ก็ชีวิตเรามันดีหมดแล้วอ่ะเราก็ไม่มีอะไรเลยสุดท้ายนี้ฝากผลงานหน่อยได้ค่ะจะได้พบเจอแฟนๆจะได้เห็นอะไรจากตัวพี่เชมบ้างก็จริงๆฝากมา3ปีแล้วคือหนังสือเล่มนึงที่เขียนไม่จบสักทีแต่เชื่อว่าจะจบในวาระการเป็นมิสแกรนด์นี่แหละแล้วก็ช่อง YouTube เอมก็เปิดอยู่นะคะถึงยังไม่ได้แบบฮาร์ดโปรโมทหรือว่าอะไรก็ตามชื่อ Real Cha Aim TikTok ก็ TikTok Twitter ชื่อเดียวกันแล้วก็ยังอัปเดตภาพเรื่อยๆนะคะใน Instagram ตอนนี้ก็จะเน้นทำงานเพื่อจังหวัดลำพูนค่ะแล้วก็วางแผนการประกวดของปลายปีนี้ด้วยฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะถ้าสมมติว่ามีผลงานใหม่ๆก็จะเอามาลงกันค่ะเย้ก็จะกลับมาประกวดมิสแกรนด์อีกแน่นอนก็น่าจะจัดการกองประกวดของปีนี้ด้วยแล้วก็ปีหน้าของตัวเองเนี่ยคอยว่ากันแสดงว่าปีนี้ยังไม่มาหรอยังไม่มาเขาห้ามลงเขาห้ามลงจังหวัดเดิมติดกัน2ปีใช่ใช่ก็เดี๋ยวเป็นปีนึงได้ไหมลำปางได้ไหมไม่เอาทำไมอ่ะก็อยากไปมิสแกรนด์ลำพูเอ้าเป็นลำปางเสร็จปุ๊บมาลำพูต่อมันจะ3ปีติดเลยเหรอไงพี่ก็ไปประกวดลำปางใช่ไหมแล้วพี่ก็เป็นลำปางแล้วพี่ก็สอนลำพูด้วยจับมือไว้แล้วไปด้วยกันไม่เป็นไรพี่รอได้กันก็วันนี้อยากขอบคุณมากๆเลยที่แบบได้รับเกียรติมาจากพี่เชมมาระบายสีกับเรานะครับวันนี้ผมมองว่าแฟนๆของพี่ก็น่าจะเห็นอีกมุมนึงที่อาจจะไม่เคยเห็นแล้วก็ใครที่ยังไม่รู้จักพี่เชมก็จะได้รู้จักในอีกมุมนึงเช่นกันเพราะฉะนั้นก็ฝากเขาเรียกว่ารายการระบายกับแบงค์ไว้ที่พี่เชมด้วยนะครับได้ค่ะทุกคนอย่าลืมติดตาม EP ต่อๆไปของระบายกับแบงค์นะคะโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้นะครับเวลาก็หมดลงแล้วนะครับก็รายการของเรานะครับก็จะออนทุกวันจันทร์นะครับสลับกับมอสนะครับเวลา 1:00 นตรงนะครับก็วันนี้นะครับก็บอกเลยว่าน่าจะอิ่มเอมไปกับพี่เชมนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทัศนคติความคิดประสบการณ์ต่างๆก็หล่อหลอมมาให้เป็นพี่เชมในวันนี้เพราะฉะนั้นใครที่ดูคลิปนี้ก็น่าจะได้อินสปายหรือแนวความคิดใหม่ๆที่จะสามารถไปพัฒนาตัวเองได้หรือว่าอาจจะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เพราะฉะนั้นก็หวังว่ารายการใน EP นี้นะครับก็น่าจะช่วยหลายๆคนได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีพี่เจมส์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบายเย้